สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาของบทที่6นะครับเป็นเรื่องของระบบจำนวนแล้วก็การแปลงเลขฐานนะครับในบทนี้นะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับระบบจำนวนหรือระบบตัวเลขนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับตัวเลขมาตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะมีเลขประจำตัวติดประจำตัวประชาชนนะครับติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับเราจะมีเลขรหัสนักศึกษานะครับมีเลขเบอร์โทรศัพท์มีเลขอะไรต่างๆอยู่ในชีวิตเรามากมายเลยนะครับเลขทั้งหมดที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเนี่ยมักจะเขียนอยู่ในรูปแบบของเลขที่เราเรียกว่าเลขฐาน10นะซึ่งเลขฐาน10ก็จะมีทั้งหมดอยู่10ตัวนะก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9เลขกลุ่มนี้นะครับเราเรียกว่าเลขฐาน10นะครับแต่สำหรับการใช้งานในด้านคลังคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยนะครับเลขฐานเนี่ยจะไม่ใช่ฐาน10อย่างที่เราเข้าใจเนื่องจากว่าพื้นฐานของการควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ในอดีตเนี่ยนะครับถูกพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ส่วนที่เราเรียกว่าเหมือนลอจิกนะครับลอจิกก็คือสวิตช์ต่างๆนะครับออนออฟนะครับในการที่จะควบคุมเราคุยกับคอมพิวเตอร์นะครับว่า A นะครับพิมพ์ตัวอักษร A ลงไปคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักตัวอักษร A เลยนะครับแต่เขาจะรู้จักถึงเลขชุดข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแบบของเลขฐาน2ว่าเลขชุดนี้นะครับมีความหมายถึงรหัสที่เท่าไหร่นะครับก็เกิดการแมปการสื่อสารด้วยระบบปฏิบัติการต่างๆแล้วตอบกลับมาหาเราแล้วบอกว่านี่คือ A นะครับเราเข้าใจว่า A แต่จริงๆแล้วคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับรู้ว่าเป็นอักษร A หรืออะไรเลยนะครับแต่เข้าใจในเรื่องของระบบไฟหรือชุดของข้อมูลตัวเลขนะฮะที่อยู่ในรูปแบบของการออนออฟเนี่ยนะครับเท่านั้นนะครับซึ่งภาวะของการออนหรือออฟที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานเราจะมองว่าระดับของกระแสไฟฟ้าที่เป็น0ก็หมายถึงออฟเราปิดสวิตช์นะครับส่วนถ้าเราเปิดสวิตช์นะครับจะหมายถึงระดับของกระแสไฟฟ้าที่เป็น1นะครับซึ่งเรามักจะเรียกกันอย่างง่ายๆว่าลอจิก0ลอจิก1นะครับหรือเป็นเท็จเป็นจริงนะครับ falseTrue นะครับฉะนั้นในการที่เราอยากจะสื่อสารหรือพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงไปตรงมาที่สุดจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจในเรื่องของเลขฐานนะครับโดยเฉพาะเลขฐาน2เลยนะครับซึ่งในส่วนของจำนวนเลขฐานเนี่ยนะครับถ้าเป็นเลขฐาน2เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย0ถึง1นะครับถ้าเป็นเลขฐาน8ก็จะประกอบไปด้วย0ถึง7นะครับเริ่มต้นที่0เสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากจะพูดถึงเลขฐาน10นะครับอย่างที่เราเข้าใจก็จะเห็นว่ามันเริ่มจาก0ถึง9นะครับส่วนเลขฐาน16ก็จะ0ถึง15นะครับแต่ก็จะมีข้อแม้อยู่นิดนึงว่าตัวเลขที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันจะพูดถึง1หลักเท่านั้นนะครับที่เราพูดถึงตอนนี้นะครับใน1หลักจะประกอบด้วย0ถึง15แต่การที่จะเขียน10 11 12 13 14 15ให้เป็นเลขเพียง1หลักนะครับเราก็เลยต้องหยิบยกเอาตัวภาษาอังกฤษเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเลขถึงเลข10นะครับเราจะแทนด้วยตัว A อักษร A คือใช้เพียง1หลักนะครับก็เลยเรียกแค่เพียง A นะครับถ้าเป็น11นะครับเราจะใช้อักษรแทน1หลักนี้ว่า B นะครับ12ก็เป็น C 13เป็น D นะครับ14เป็น E 15เป็น F มี16ไหมฮะจะไม่มี16นะครับเมื่อถึง F แล้วนะครับจะถูกทดกลายเป็น1นะใช้หลักการเหมือนกับเลขฐาน10แล้วนะครับเมื่อ0ถึง9นะครับเลขถัดไปจะต้องทด1นะครับแล้วตัวเองก็เป็น0นะครับเราก็เลยเห็นเป็น10คือ1 0ใช่ไหมดังนั้นสำหรับเลขฐาน16เมื่อเป็น F แล้วก็จะเป็น1ทดทด1นะครับนะ1แล้ว0นะครับเป็น0ทด1อ่ะพูดกลับกันเอาใหม่นะครับถ้าหากว่าเป็นเลขฐาน10นะครับเรา0จนถึง9
พอจะขึ้นเลขฐานตัวเองให้ใส่0แล้วทด1นะครับก็จะเป็น10นะครับเลขฐาน16เหมือนกันครับเมื่อเป็น15พอจะขึ้นเป็น16คือเลขฐานตัวเองนะครับให้ใส่0แล้วทด1นะไว้ข้างหน้านะครับก็จะเป็น10ฉะนั้น10ของแต่ละฐานจะหมายถึงค่าของฐานตัวเองนะถ้าเขียน10ของฐาน2จะหมายถึง2ครับถ้าเขียน10ของฐาน8จะหมายถึง8 10ของฐาน10จะหมายถึง10นะ10ของฐาน16จะหมายถึง16นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานของเลขฐานนะครับใช้หลักการของการทดเลขเหมือนกันกับฐาน10นะครับดูตัวอย่างนะครับเราเปรียบเทียบเลขฐานถ้าฐาน10คือ0ถึง9ใช่ไหมครับถ้าเกินหรือขึ้นเลขฐานตัวเองแล้วจะต้องกลายเป็น0ทด1นะครับก็จะเป็นแล้วก็นับต่อนะครับตัวฐานหลักหน่วยนับต่อก็เป็น11 12 13นะครับไปจนถึง19นะครับ19ก็จะต้องใส่0แล้วทดไปอีก1นะครับ1ที่อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเจอกับตัวทดก็กลายเป็น20ก็คือ20นะครับนี่คือหลักการส่วนเลขฐาน2นะครับเป็น0เป็น1เมื่อจะเป็น2พูดเป็นเลขฐานตัวเองแล้วให้ใส่0แล้วทด1นะครับแล้วก็ไล่ไปอีกเป็น11นะครับจาก11ปุ๊บก็จะกลายเป็นใส่0ทด1แต่1กับ1ที่อยู่ข้างหน้าก็เลยเป็น0ทด1ก็เลยกลายเป็น100นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับฐาน8เหมือนกันครับ0 1 2 3 4 5 6 7นะครับพอจะเป็น8ก็ใส่0ทด1นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับปั๊บปั๊บปั๊บนะเป็น15เป็น16 17 18 18ไม่ได้ครับเพราะเป็นเลขฐานแล้วจะต้องกลายเป็น0แล้วทด1นะครับจาก1กับ1ที่มีอยู่แล้วนะครับก็รวมกันเป็น2ก็เป็น20เพราะนั้นก็จะได้เป็น20ในฐาน8นะครับซึ่งก็จะเป็นเลข10เท่าไหร่เอ่ย8 2 16ก็จะเป็น16นะครับก็จะเป็น20ในเลขฐาน8นะครับฐาน16ครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับปั๊บจนถึง9พอจะเป็น10เราจะเป็น A นะครับใช้แทน1อักษรนะครับ B C D E F แล้วก็กลายเป็น0ทด1ครับก็คือ1ก็คือเหมือน10นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเลขฐานนะครับทีนี้ในการแปลงเลขฐานนี่มันก็จะช่วยในเรื่องของการสื่อสารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์นะครับที่เราก็จะต้องคุยกับเขาให้มันรู้เรื่องนะครับฉะนั้นการกระทำอะไรก็ตามถ้าเราอยู่ในกลุ่มของเลขฐาน2นะครับเป็นพื้นฐานเนี่ยให้กับคอมพิวเตอร์ทำงานมันก็ทำงานได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับในการเขียนโค้ดในสมัยอดีตเนี่ยเราก็จะใช้เลขฐานนะครับส่วนใหญ่ก็จะแปลงอยู่ในเลขฐาน2ก่อนครับแล้วก็ปรับให้กลายเป็นเลขฐาน16เพื่อที่จะได้ส่งไปให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี่คำนวณเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานจริงๆเขาจะมองเป็นเลขฐาน16หรือฐาน2นะครับแต่การลดรูปที่คุยกันแล้วสื่อสารได้สั้นๆง่ายๆนะครับเราจะส่งเป็นเลขฐาน16ง่ายกว่านะครับไม่งั้นเราต้องใส่100011100นี่คือการสื่อสาร1ชุดนะครับแต่ถ้าเราบอกเป็น CF อันนี้มันก็ดูสั้นพูดคุยกันง่ายดีนะครับเนี่ยการสื่อสารโดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมในยุคอดีตเนี่ยเราคุยกันด้วยเลขฐาน16นะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่ข้อมูลเข้าไปครับบางทีด้วยความคุ้นเคยของเลขของเราจะใส่เป็นเลขฐาน10นะครับเพราะนั้นแต่พอจะเขียนเป็นโค้ดต้องแปลงเป็นฐาน16ก่อนนั้นในอดีตการเขียนโปรแกรมเรื่องการแปลงฐานต้องค่อนข้างแม่นนะครับทีนี้ในการแปลงเลขเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับพอเราแปลงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับคือเรามักจะใช้เลขฐาน10เนี่ยแปลงให้เป็นเลขฐาน2ก่อนจากนั้นเวลาเราจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์นะครับเช่นการเขียนโปรแกรมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเราก็จะแปลงมันเป็นเลขฐาน16อีกทีนึงนะแต่ในเลขฐาน2เองสามารถที่จะแปลงเป็นเลขฐาน8ฐาน16หรือฐานอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะครับโดยหลักการก็คือถ้าเราอยากจะเอาเลขฐาน10เนี่ยแปลงเป็นเลขฐานใดๆเราก็จะเอาเลขฐานเลขประจำฐานตัวนั้นนะครับเอามาหารยาวเลยหารตลอดเลยนะครับ
หารแล้วพิจารณาที่เศษหารจนกว่ามันจะหารไม่ได้ครับจนเป็นค่าสุดท้ายนะครับค่าของเศษที่ได้ครั้งสุดท้ายนะครับจะเป็นเลขที่มีนัยยะสูงที่สุดนะครับก็คือเป็นหลัก10หลักร้อยหลักพันน่ะไม่รู้ครับว่ามีกี่หลักก็คือหลักที่สูงที่สุดนะครับส่วนค่าที่มีเศษนะครับเอ้ยโทษครับส่วนเศษของการหารครั้งแรกจะกลายเป็นบิตที่มีนัยยะต่ำสุดนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกว่า LSB นะครับหรือ LSD นะครับคือleast significant digit นะครับแล้วเศษที่เกิดจากการหารครั้งสุดท้ายนะครับมันก็จะกลายเป็นบิตที่มีนัยยะสูงสุดคือ most significant digit นะครับ MSD นะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับวิธีการนะครับในการที่เราจะแปลงเลขขานนะครับสมมุติว่านี่ครับเลขที่เราจะแปลงก็คือเลข37นะครับเลข37นะครับเราจะแปลงให้เป็นเลขฐาน2นะครับถามว่าจะแปลงไงด้วยคอนเซ็ปต์ที่ผมบอกไปนะครับก็คือเราจะทำการหารนะครับโดยเอา37ตั้งก่อนนะครับเอา37ตั้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นทำการหารด้วยเลขฐานครับเราอยากจะรู้เป็นเลขฐาน2เราหารด้วย2นะครับ2เท่าไหร่ได้37นะครับ2 18ได้36ใช่ไหมฮะ2คูณ18ได้36ตัวนี้จะเศษ1จะเศษ1นะครับก็เขียนเศษเก็บไว้นะครับจากนั้นเอา2หารต่อครับเอา2หารต่อ2เท่าไหร่ได้18นะครับ2เท่าไหร่ได้18 2 9 18นะอันนี้หารลงตัวใช่ไหมครับถ้าหารลงตัวเศษก็คือ0นะครับจากนั้นหารต่อครับเอา2หาร9 2เท่าไหร่ได้9 2 5เป็น10อันนี้เกินใช่ไหมครับ2 4เป็น8ครับ2 4เป็น8ก็8กับ9ต่างกันอยู่1นะครับก็เศษ1ครับ2เท่าไหร่ได้42 2เป็น4ครับอันนี้เศษไม่มีเลยนะครับก็คือลงตัวเศษเป็น0นะครับยังคงหารต่อนะครับ2เท่าไหร่ได้2 2 1เป็น2นะครับตอนที่ตอบตามนี้นะครับเนี่ยฟ้านะครับงั้นคำตอบก็คือ1 0 0 0 0 1นะครับนี่ครับคือคำตอบ1 0 0 0101นะครับนะครับจากนั้นเราก็จะตอบได้ว่า37ฐาน10เท่ากับ100 101ของฐาน2นะครับอันนี้เป็นวิธีการแปลงเลขฐานนะครับถ้าเราจะแปลงเป็นเลขฐาน2ถ้าเราอยากจะแปลงเป็นเลขฐาน10ทำยังไงใช้หลักการเดิมครับคือเอาตัวเลขนะครับเนี่ยอย่างนี้แปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน8นะครับเอาตัวเลข50มาตั้งเลยครับตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเอา8หารตลอดนะครับ8เท่าไหร่ได้50 8 6 48 8 7 56 8 6 48ก็จะมีเศษเท่าไหร่ครับเศษ2นะครับ8เท่าไหร่ได้6มีไหมครับไม่มีต้องรับ0อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับตอนที่มันเหลือ6เนี่ยนะครับรับ0แต่จริงๆแล้วนะครับโดยแนะนำนะครับสามารถที่จะเอานี้ตอบได้เลยครับก็คือ62นะครับคือ62เพราะมันมีเลขอะไรมาแล้วก็ตามเนี่ยมันน้อยกว่าตัวหารยังไงก็ต้องรับ0พอรับ0แล้วก็เศษก็คือตัวที่เหลือนั่นแหละครับเห็นไหมตัวที่เหลือก็คือตัวเดียวกันนะตอบว่า062หรือตอบว่า62ก็มีค่าเท่ากันครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหารแล้วเหลือแล้วก็ตอบได้เลยนะครับ062นะครับหารแล้วเศษตัวตั้งนี่ครับเหลือน้อยกว่าตัวหารนะครับสามารถเอาหยิบมาตอบได้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับ50ฐาน10ก็จะมีค่าเท่ากับ62ฐาน8ทีนี้ถ้าเราอยากจะแปลงเลข87เป็นฐาน16ดูบ้างวิธีการก็เอา87ตั้งครับแล้วหารด้วย16นะครับ
สำหรับเลขฐาน16เราจะเริ่มรู้สึกว่าคือโดยพื้นฐานเราจะคูณกันแต่เลขฐานท่องแม่สุดคูณก็ท่องแม่เลขฐานเลข2นะแม่2ถึงแม่12อย่างเก่งก็แค่ประมาณเท่านี้นะครับส่วนที่เกินกว่านี้นะครับอาจจะมีบ้างแต่ในชีวิตประจำวันแทบจะไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นการแปลงเป็นเลขฐาน16นะครับอันนี้เป็นหลักการเฉยๆนะครับในชีวิตจริงผมก็ไม่ค่อยได้แปลงด้วยวิธีนี้นะครับมักจะแปลงเป็นเลขฐาน2ก่อนแล้วก็แปลงเป็นเลขฐาน16อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเร็วกว่าคือถ้าเลขมันน้อยๆมันพอได้ครับแต่ถ้าเลขมันเยอะๆเนี่ยใช้ฐาน16หารเนี่ยเราไม่ได้เก่งฐานแม่16แม่สุดคูณแม่16นะครับอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้ก็จะเอา16นะครับหาร87นะครับเพื่อหาว่าได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้รับ5นะครับถ้ารับ5เท่าไหร่ครับ5 6 3 10 5 1เป็น5เป็น80นะครับถ้ารับ5จะได้80เพราะฉะนั้นเศษก็คือ5จดเศษก็คือ7นะครับเวลาตอบก็ตอบ57นะครับตอบ57สำหรับในกรณีที่เลขฐานเราเนี่ยเป็นทศนิยมนะครับเลขฐานเป็นทศนิยมวิธีการคิดคำนวณนะครับเราก็จะเอาเลขที่อยู่หลังทศนิยมนั้นน่ะคูณด้วยเลขฐานที่เราต้องการจะแปลงนะครับคำตอบที่ได้ก็จะเป็นคำตอบที่ต้องการได้เลยทันทีนะครับแต่ว่าผมเอาให้ดูทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับเช่นเราอยากจะแปลง 0.6875 ของเลขฐาน10เนี่ยจะแปลงเป็นเลขฐาน2จะแปลงยังไงวิธีการนะครับก็คือเอา 0.6875 ซึ่งเป็นโจทย์เนี่ยตั้งเลยนะครับแล้วคูณด้วย2นะครับคูณแล้วได้เท่าไหร่นะครับเลขข้างหน้าทศนิยมเนี่ยครับเอามาตอบนะครับส่วนเลขท้ายที่อยู่หลังทศนิยมเนี่ยเอามาตั้งตั้งใหม่นะครับแล้วคูณด้วย2อีกนะครับคูณได้เท่าไหร่ปุ๊บเอาเลขหน้าซึ่งมันอยู่หน้าทศนิยมเนี่ยเอามาใส่เรียงต่อนะครับแล้วก็เอาเลขท้ายที่คูณได้เนี่ยกลับมาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วยเลขฐานต่อไปอีกนะครับได้เลขอะไรก็เอามาต่อนะครับแล้วก็เอาทศนิยมของเลขที่คูณได้เอากลับมาตั้งนะครับตั้งเสร็จแล้วคูณได้เท่าไหร่เอามาต่อนะครับจนกระทั่งเลขท้ายเนี่ยมันเป็น0นะ 0.000 เนี่ยนะครับก็ถือว่าจบในเรื่องของการคำนวณ นะครับเพราะนั้นถ้าจากตัวเลขชุดนี้แล้วครับเราก็จะเห็นว่า 0.6875 ฐาน10เนี่ยเท่ากับ 0.1011 ของฐาน2นะครับมาดูอีกหน่อยนะครับสมมุติว่าเราจะแปลงเลขฐาน10นะครับ 0.9375 นะครับแปลงเป็นเลขฐาน8นะครับวิธีการก็ใช้หลักการเดิมครับคือเอา 0.9375 เนี่ยคูณด้วย8นะครับได้หน้าทศนิยมเท่าไหร่นะครับเอามาเป็นตัวตั้งเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวตั้งเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวท้ายนะครับเราก็หยิบนะครับขึ้นไปกลายมาเป็นตัวตั้งของการคำนวณครั้งใหม่นะครับจากนั้นคูณด้วยเลขฐานคือฐาน8อีกเหมือนเดิมนะครับได้เท่าไหร่เอามาตอบเป็นตัวตำแหน่งถัดมานะครับก็จะได้ตามนี้ 0.9375 ฐาน10ก็จะเท่ากับ 0.74 ในฐาน8นะครับสำหรับฐาน16ชดใช้หลักการเดียวกันนะครับนะฮะแต่ก็จะเห็นว่าคอนเซปต์นะครับเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเลขคำนวณเป็นไงครับยากขึ้นกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นแล้วนะครับว่าเราจะไม่คุ้นเคยกับการใช้ฐาน16นะครับซึ่งเราก็ต้องคูณกันทีละหลักใช่ไหมครับเอา6คูณก่อนนะคูณให้ครบเลยนะครับได้เท่าไหร่แล้วก็มาบวกด้วย1คูณนะครับอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยมารวมกันรวมกันที่ได้คำตอบนะเพราะฉะนั้นการทำเลขฐาน16สำหรับการแปลงไปแปลงมาเนี่ยค่อนข้างยากนะครับทีนี้พอมันยากแล้วเนี่ยเราจะทำยังไง
เนี่ยเราจะทำไงนะเราก็สามารถที่จะแปลงเลขฐานต่างๆเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นเลขฐาน10ได้นะครับซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราสามารถแปลงเลขฐาน2เป็นฐาน8ฐาน2เป็นฐาน16ได้ด้วยเหมือนกันนะครับหลักการมีอย่างนี้ครับเราจะเอาเลขค่าประจำหลักเนี่ยนะครับคูณด้วยเลขเอาเลขในแต่ละหลักนะครับคูณด้วยค่าประจำหลักนะครับซึ่งค่าประจำหลักเนี่ยในหลักแรกนะครับเราจะเป็นการยกกำลัง0หลักที่2ก็คือยกกำลัง1หลักที่3ก็คือเลขฐานยกกำลัง2นะครับหลักต่อไปก็เลขฐานยกกำลัง3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเลขที่เป็นทศนิยมนะครับก็จะกลายเป็นการเอาค่าในแต่ละหลักเนี่ยคูณด้วยเลขฐานประจำหลักนะโดยเลขฐานประจำหลักที่เป็นทศนิยมก็จะมีค่าติดลบ1นะครับติดลบ2ยกกำลังติดลบ1ยกกำลังติดลบ2ยกกำลังติดลบ3ยกกำลังติดลบ4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเช่นผมอยากจะแปลงเลข797 3 9 2นี่ถ้าอยู่ในเลขฐาน10ความหมายจะมีค่าเท่ากับอะไรนะครับก็จะแปลว่าเอาเลขนัยยะต่ำสุดก่อนแล้วครับนะครับก็คือ2จะหมายถึง2นี่คูณ10ยกกำลัง0ครับ2คูณ10ยกกำลัง0เท่ากับเท่าไหร่2คูณเลขใดๆก็ตามถ้ายกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับเอา2คูณ1นะครับบวกด้วย9คูณ10ยกกำลัง1นี่เหมือนทำย้อนกลับหน่อยนิดนึงนะบวกด้วย9คูณ10ยกกำลัง1 10ยกกำลัง1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มองง่ายๆครับถ้าเป็น10ยกกำลังเท่าไหร่ก็ตามหมายถึงจำนวน0เติมท้ายมีเท่านั้นก็จะหมายถึง9เติมท้ายด้วย0 1ตำแหน่งก็คือ90นะครับ3คูณด้วย10ยกกำลัง2นะครับก็จะหมายถึง3แล้วตามด้วย0 2ตัวก็คือ300ครับ3คูณด้วย10ยกกำลัง3โทษ7คูณด้วย10ยกกำลัง3ก็จะหมายถึง7แล้วตามด้วย0อีก3ตัวก็คือ 7,000 นะครับก็จะเป็น 7,000 บวก300บวก90และบวก2นะครับอันนี้คือความหมายของ7932ในเลขฐาน10เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน10ซึ่งก็ไม่รู้จะแปลงทำไมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการอธิบายแล้วกันนะครับว่าพื้นฐานเป็นแบบนี้นะครับส่วน125.21 125.21คอนเซปต์เดิมครับ5เป็นหลักหน่วยก็จะเป็น10ยกกำลัง0ก็คือ1นะครับ2คูณ10ยกกำลัง1ก็คือ10ก็คือ20นะครับ201คูณ10ยกกำลัง2ก็คือ100นะครับก็คือ125นั่นเองส่วนทศนิยมนะครับเราจะเป็น10ยกกำลังลบ1นะครับ2คูณ10ยกกำลังลบ1บวกด้วย1คูณ10ยกกำลังลบ2นะครับคือเลขทศนิยมยิ่งมีเยอะก็จะเป็นติดลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ไปเรื่อยๆนะครับ10ยกกำลังลบ1หมายถึงอะไรก็คือทศนิยม1ตำแหน่งนั่นแหละครับเอาง่ายๆนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือหารด้วย10ครับก็คือ 0.2 เนาะนะครับส่วน1คูณ10ยกกำลังลบ2ลบ2คืออะไรก็คือหารด้วย100ครับหรือทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้น1คูณ10ยกกำลังลบ2จะเท่ากับ 0.01 นะครับหรือ1หารด้วย100นั่นเองนะครับกรณีเป็นเลขฐาน2นะครับก็หลักการเดิมครับเพียงแต่ว่าเลขฐานเป็นตัวยกกำลังนะครับ1 1 0 0 1นะครับ1 1 0 0 1นะครับหลักแรกก็คือ2ยกกำลัง0นะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับหลัก2คือ2ยกกำลัง1มีค่าเท่ากับ2นะครับหลักสาหลักที่3นะครับมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2ก็คือ4นะครับหลักต่อมาคือ2ยกกำลัง3ก็คือ2คูณกัน3ครั้งนะครับ2คูณ2เป็น4 2คูณ2อีกครั้งหนึ่งเอ้ย4คูณ2อีกครั้งหนึ่งเป็น8นะครับ2ยกกำลัง4มีค่าเท่ากับ16นะครับมันเป็น2เท่ากันไปเรื่อยๆครับก็คือ1 2 4 8 16นะครับ
เลขใดก็ตามที่มี1ก็แปลว่ามันได้เลขนั้นนะครับเอาเลขฐานมาบวกกันได้เลยสำหรับเลขฐาน2นะครับฉะนั้นก็จะกลายเป็นเอา1บวกด้วยอันนี้บวกได้ไหมครับอันนี้ไม่มีค่าเนาะเพราะมันคูณ0นะครับเอา1นะครับบวกด้วย8บวกด้วย16เอาเลขประจำฐานมาบวกกันนะครับ1บวก8บวก16นะครับ1บวก8เป็น9 9บวก16เป็น2725โทษครับ25ฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่า101001มีค่าเท่ากับ25นะครับอันนี้มีค่า25ตาลายจริงๆเอาไว้นะครับ110.11นะครับเราก็เรียง11010นะครับแล้วก็ไล่เลขฐาน2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง4 2ยกกำลัง3 2ไปเรื่อยๆนะครับส่วนค่าของมันนะครับเราจะอ่านเฉพาะค่าที่มันประจำหลักที่มันมีเป็น1นะครับอันนี้ไม่ต้องอ่านครับอันนี้ก็คือ2ยกกำลัง1ก็คือ2นะครับ2ยกกำลัง2ไม่ต้องอ่านครับ2ยกกำลัง3คือ8นะครับ2ยกกำลัง4คือ16นะครับเอาเลขพวกนี้บวกกันครับนะ16บวก8เท่ากับ24 24บวก2เท่ากับเท่าไหร่ครับ26ใช่ไหมครับเขียนตรงนี้งงไหมเอ่ยเขียนข้างหน้าแล้วกันนะครับว่าเป็น26นะครับส่วนทศนิยมนะครับส่วนทศนิยมนะครับก็จะเป็น11นะครับหลักแรกก็จะเป็น2ยกกำลังลบ1หลักที่2ก็เป็น2ยกกำลังลบ2นะครับสำหรับ2ยกกำลังลบ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับจริงๆต้องมาดูสมการนิดนึงนะครับมองเลขอย่างนี้แล้วงงนะครับ2ยกกำลังลบ1มันอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นผมย้าย2ลงมาข้างล่างครับกลายเป็น2ยกกำลัง1จากเลขติดลบเมื่อย้ายลงมาข้างล่างจะกลายเป็นบวกทันทีฉะนั้น2ยกกำลังลบ1เขียนใหม่ก็จะอยู่ในรูปของ1ส่วนด้วย2นะครับเพราะยกกำลัง1ไม่มีค่าเนาะ1ส่วน2เท่ากับ 0.5 อันนี้คือ 0.5 ครับ0.5ส่วน1คูณ2ยกกำลังลบ2ตัวนี้นะครับปั๊บเขียนมาตรงนี้หน่อยแล้วกันเราเขียนรูปใหม่ครับกลายเป็น1นะครับจากยกกำลังติดลบเราย้ายลงมาข้างล่างครับเป็นยกกำลังเป็นบวกนะครับ2ยกกำลัง2ก็คือเท่าไหร่ครับ1ส่วนด้วย41ส่วน4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.25 มันบวกกันใช่ไหมครับเพราะนั้นบวกกันก็ได้เท่ากับ 0.75 นะครับฉะนั้นเลขชุดนี้นะครับแปลงมาเป็นเลขฐาน10จะได้เท่ากับ 26.75 อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนกรณีเลขเราไม่ได้มีแต่เลขฐาน2ฐาน10ฐาน16ฐาน8นะครับเรามีเลขฐานใดๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นเลขฐาน3ฐาน4ฐาน6ฐาน5อะไรเงี้ยนะครับทำได้หมดทุกเลขฐานนะครับเพราะคอนเซปต์คอนเซปต์เดิมนะครับเมื่อนับเลขไปจนถึงเลขฐานเปลี่ยนเป็น0ทศ1ใช้คอนเซปต์เดิมตลอดนะครับการแปลงเลขฐานก็ใช้หลักการเดิมนะครับฐาน10เป็นเลขฐานใดๆก็หารด้วยเลขฐานถ้าแปลงเป็นฐาน5ก็หารด้วยเลขฐาน5แค่นั้นเองนะครับกรณีตัวนี้นะครับ 4021.2 ฐาน5จะแปลงเป็นเลขฐาน10เราก็จะเอา4021มาเขียนนะครับนะจุด2 2ก็จะเป็นเลขฐานลบ1ครับยกกำลังลบ1นะครับพอเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1ก็5ลบ1นะครับ1
คูณ5ยกกำลัง0นะครับนี่มีค่าเท่ากับ5 1คูณ5ยกกำลัง1 5คูณกัน1ครั้งก็มีครั้งเดียวครับก็คือ5นะครับ0ยกกำลังคูณ5ยกกำลัง2นะอันนี้ไม่มีค่าไม่ต้องคูณก็ได้นะครับ4คูณ5ยกกำลัง3ก็คือเอา5คูณกัน3ครั้ง5คูณ5เป็น25 25คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ125นะครับก็เอา125คูณ4นะครับได้เท่าไหร่เอา5คูณ2ได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ต้องคูณครับเพราะไม่มีค่าก็ได้เท่าไหร่บวกกันนะครับจากนั้นก็เอา5เอาโทษครับเอา2นะครับคูณ5ยกกำลังรูทอันนี้ก็งงอีกเหมือนกันนะครับดูแล้วงงจากนั้นย้าย5ลงมาข้างล่างครับก็จะกลายเป็น2หารด้วย55ยกกำลัง1 2หารด้วย5ได้เท่าไหร่ก็บวกกันไปครับเป็นเลขฐาน10กรณีเลขฐาน16ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเอาเลขฐานนะครับคูณกับยกกำลังนะครับยกกำลังตามตำแหน่งของมันนะครับแล้วคูณด้วยค่าที่อยู่หน้ามันได้เท่าไหร่ก็มาบวกกันนะครับไม่ขออธิบายเลขฐาน16แล้วกันนะครับเลขเยอะ อันนี้ลองไปทำดูนะครับว่างๆลองไปทำดูนะครับอันนี้ก็คืออธิบายเมื่อกี้ไปแล้วนะครับว่าเราอยากจะแปลงเลขฐาน2เป็นฐาน10ทำยังไงนะครับก็เอาเลขประจำแต่ละตัวนะครับใส่เข้าไปนะครับคูณด้วยค่าของเลขฐานยกกำลังตามหลักนะครับเริ่มต้นจาก0นะครับเป็นฐาน2ก็เป็น2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง1 2 3 4 5ได้เท่าไหร่เอาเฉพาะตรงที่มันเป็นเลข1ก็ได้ครับมาบวกกันนะครับไม่ต้องนะเวลาไล่หลักก็ไล่อย่างนี้ก็ได้ครับ1 2 48 16 32มาเพราะฉะนั้นตรงไหนมันมีค่าเป็น1เอามาวางครับมี32มี16มี4มี2มี1บวกกันได้เท่าไหร่นั่นคือคำตอบสำหรับกรณีของเลขฐาน8ใช้หลักการเดิมครับคือ37ฐาน8เป็นเท่าไหร่ฐาน10นะครับเราก็เขียน37นะครับก็คือ3กับ7นะครับคูณด้วยเลขประจำหลักของตัวเองนะครับ7นี่เป็นหลักหน่วยก็เป็น8ยกกำลัง0 3เป็นหลัก10หลักที่2นะครับก็เป็น8ยกกำลัง1นะครับก็คูณกันแล้วก็บวกกันนะครับก็ได้คำตอบนะครับในที่นี้คือ31นะครับก็คือ37ฐาน8เป็นมีค่าเท่ากับ31ฐาน10ฐานที่6เหมือนกันนะครับก็ระวังในเรื่องของตัวอักษรหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับว่า a คือ10นะครับ e คือ14เพราะฉะนั้นในหลักหน่วยหลักแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็น14คูณด้วย16ยกกำลัง0แต่พอดีมันเป็น0ครับนะ16ยกกำลัง0ก็คือ1เพราะนั้นถ้า e มีค่า14ก็เขียน14ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้6คูณด้วย16ยกกำลัง1ก็คือ6คูณด้วย16ครับได้เท่าไหร่เอามาบวกกันเป็นคำตอบนะครับกรณีเป็นเลขทศนิยมนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือทศนิยมตำแหน่งแรกนะครับก็2ยกกำลังลบ1ตำแหน่งที่2ก็2ยกกำลังลบ2ตำแหน่งที่3ก็2ยกกำลังลบ3นะครับอธิบายแล้วมองภาพยกกำลังลบไม่ออกนะครับก็ย้ายเลขลงมาข้างล่างครับก็เป็น1หาร1ส่วน2ก็คือ 0.5 1ส่วนด้วย4ครับก็คือพอนี้อันนี้เป็น0ไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะครับ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง3ก็คือ8 1ส่วนด้วย8นะครับก็ได้เท่านี้นะครับได้เท่าไหร่ก็บวกกันออกมาครับนี่คือคำตอบนะครับในรูปของเลขฐาน10นะครับฐาน8เช่นเดียวกันนะครับฐาน16ก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้การที่เราจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2นะครับหรือแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8หลักการก็คืออย่างนี้ครับเลขของฐาน2เนี่ยมันส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามันจะพูดถึงเลขฐาน8ฐาน16นะครับฐาน2ฐาน8ฐาน16เหตุผลคือเพราะว่าในเลขฐาน2เนี่ย3ดิจิตมันมีค่าเท่ากับ1ดิจิตของเลขฐาน8นะ3หลักของเลขฐาน2ครับมีค่าเท่ากับเลขฐาน8นะครับเช่นเราต้องการที่อยากจะอ่านค่าหรือแปลงค่านะครับเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2เนี่ยครับ
ฐาน8 1หลักเราจะแทนด้วยเลขฐาน2 3หลักเสมอนะครับเช่น0ก็คือ0 0 0นะครับ1ก็คือ0 0 1นะครับ2ก็คือ0 1 0 3ก็คือ0 1 1นะครับ4คือ1 0 0 5คือ1 0 1นะครับ6คือ1 1 0นะครับ7คือ1 1 1อันนี้คือเลขพื้นฐานนะครับแต่เราจะมองว่าเวลาเรามองแค่3หลักของเลขฐาน2ก็ได้แล้วแปลงเป็นเลขฐาน8ได้นะครับหรือฐาน8แปลงกลับมาเป็นเลขฐาน2 2 3หลักนะครับ ทีนี้ในกรณีที่เราอยากจะแปลงเนี่ยนะครับถ้าอย่างที่บอกเลยแล้วนะครับว่าเราจะตัดนะฮะเราสามารถที่จะมอง3หลักเป็น1หลักได้นะครับนั้นถ้านี่คือเลขฐาน2นะครับปั๊บเลขฐาน2ทั้งหมดเลยนะครับนะอันนี้คือหลักแรกนะครับหลักนัยยะสูงสุดนะครับนี่คือหลักนัยยะต่ำสุดนะครับแล้วก็หั่น3นะครับนะ110นะเขียน110ครับตัวนี้ก็110อีก3ชุดครับ110อันนี้ก็111นะครับ111อ่ะ3เป็น3บิตนะครับ3หลักนะครับตัวสุดท้ายคือ10จริงๆเราเติม0ข้างหน้าได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเท่าไหร่นะครับเพราะ10เราก็รู้อยู่แล้วว่าแปลว่า2นะครับดังนั้นแปลงแต่ละเลขออกมาเป็นเลขเหมือนจะบอกว่าเป็นเลขฐาน10นะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่เกิน8อยู่แล้วนะครับยังไงค่าตัวเลขไม่เกิน8เพราะสูงสุดก็มันคือ7เพราะนั้นมันเลยเข้าข่ายของเลขฐาน8นะครับแปลงมันเป็นเลขฐาน2ธรรมดาอ่ะโทษแปลงมันเป็นเลขฐาน10ธรรมดานะครับก็จะได้2 7 6 6นะทำไมถึงได้6ครับบิตในย่านนี้ก็คือ1 2 4นะครับก็คือ4บวก2ใช่ไหมครับเพราะ0ไม่มีค่าไม่ต้องบวกนะครับอันนี้ก็4 2 1นะครับอันนี้ก็4 2 1นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็น4บวก2บวก1ก็คือ7โอเคไหมครับ4บวก2ก็คือ6นะครับ4บวก2ก็คือ6นะฮะส่วนตัวนี้ก็คือ1 2ถ้ามีอีกหลักหนึ่งก็เป็น4ใช่ไหมครับนะแต่มันมี1อยู่แค่ตัวเดียวคือตำแหน่งนี้ประจำหลักก็คือ2นะคำตอบก็คือ2นะครับฉะนั้นสำหรับเลขชุดนี้นะครับที่อยู่ในเลขฐาน2เนี่ยถ้าแปลงเป็นเลขฐาน6ก็จะได้ถ้าแปลงเป็นเลขฐาน8ก็จะได้2 7 6 6นะครับ2 7 6 6เลขฐาน8นะครับกรณีที่จะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2นะครับก็ใช้หลักการคล้ายๆกันครับกลับกันเฉยๆนะครับเขียน4ให้อยู่ในเลขของฐาน2นะครับ3หลักนะครับก็จะเป็น1 0 0นะครับเมื่อกี้นะครับคือ1 2 4นะครับอยากจะได้4ก็คือเอา1ครับที่เหลือเป็น0หมดนะครับส่วน3นะครับก็เหมือนกันครับแปลงให้อยู่ในเลขฐาน2 3หลักนะครับโทษๆๆครับตัวนี้เป็น4นะครับ3ก็คือเอา2นะครับในนัยยะสูงสุดก่อนเลยครับ3อันนี้4เกินใช่มั้ยครับก็มาติ๊กที่2เลยครับ2 2บวกเท่าไหร่บวกอะไรได้3ก็บวกอีก1ครับปั๊บเพราะฉะนั้น3ก็คือ0 1 1นะครับ6ใช้หลักการเดียวกันครับ1 2 4นะครับหลักไหนสูงที่สุดที่จะได้6ใกล้เคียงกับ6ก็คือ4ครับเพราะฉะนั้นเราใส่1ไว้ก่อนเลยป๊าบนะครับ4บวก1พอไหมครับได้แค่5ใช่ไหมไม่พอเอาบวกสูงที่สุดครับ4บวก2เป็น6อันนี้นี่คือคำตอบนะครับก็คือ1 1 0ถ้าเป็น7ก็คือบวกกันหมดนะเราค่อยๆเติมเอาแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ายังไม่ค่อยคล่องนะครับฉะนั้นการแปลงเลข6 3 4ในเลขฐาน8เป็นฐาน2เนี่ยก็คือคำตอบคือ1 1 0 0 1 1 1 0 0ครับนี่คือคำตอบการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8นะครับกรณีที่มีจดทศนิยมนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือเลขทศนิยมนะครับตัวนี้ก็คือ0 1 0 1 0ใช่ไหมครับแบ่งทีละ3หลักครับแบ่งไปเรื่อยๆนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนไอ้ตัวนี้คอนเซ็ปต์ตัวนี้เราจำได้ใช่ไหมครับนะมันเหลือ0 1เนี่ยเราตอบได้เลยว่าเป็น1อันนี้นี่ครับ1ต
อบได้เลยว่าเป็น1นะครับเพราะว่าจริงๆมันก็แค่จะใส่0ข้างหน้าไม่ใส่0ข้างหน้ามันก็คือ1อยู่ดีเพราะเราสนใจในยะที่มันเป็นเลข1เท่านั้นเติม0มาอีกก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่สำหรับตัวที่ต้องระวังคือทศนิยมครับอย่างนี้ครับมันมีอยู่5หลักนะครับเราแบ่ง3ตัวแรกละ0 1 0นั่นนี่คือ2ครับนี่คือ2อันนี้คือ2นะครับแต่ไอ้1 0นี่มาบอกอุ๊ยอาจารย์นี่คือ2ได้มั้ยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องแบ่ง3หลักเพราะฉะนั้นต้องเติม0เข้าไปอีก1ตัวแล้วก็ดูหลักครับ1 2 4นะครับก็จะเห็นว่า1ตัวนี้ไม่ใช่2นะครับ1ตัวนี้เป็น4นะครับเพราะฉะนั้นเติมบิตให้ครบ3บิตนะครับ3หลักนะครับก็จะเห็นว่า1ตัวนี้เป็น4คำตอบมันคือ4นะครับเพราะฉะนั้นทศนิยมก็จะเป็นจุด24นะครับเดี๋ยวจะพลาดเป็นจุด22นี้ไม่ได้นะครับให้พิจารณาตัวนี้ดีๆด้วยนะครับแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2นะครับเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2นะครับก็เหมือนเดิมครับก็แยกออกมาเป็น3ดิจิตดิจิตนะครับ61ก็จะกลายเป็นจุด61นะครับก็จะกลายเป็น110นี่คือ6นะครับ110นี่คือ6นะครับส่วน1คือ001นะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบตัวนี้ก็จะเป็น110 001นะครับส่วนข้างหน้านะครับ5 2 4อันนี้ก็ง่ายๆครับ5ก็คือ101นะครับ2ก็คือ010นะครับ4ก็คือ100นะครับนะคงพอทันนะครับลองกลับไปทบทวนดูนะครับนะครับโดยการเลขแปลงตัวนี้นะครับการแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน2และการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน16นะครับตัวนี้ใช้คอนเซปต์เดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับที่เราแปลงเลขฐาน8เป็นฐาน2ฐาน2เป็นฐาน8นะครับเหตุผลเพราะว่าในเลขฐาน2เนี่ยนะครับ4หลักนะครับ4หลักมันมีค่าเท่ากันกับเลขฐาน16 1หลักนะครับก็คือไล่0 0 0 1 1 1 1มานะครับพอเป็น A นะเอา8แล้วก็เอา8ก่อน8จะเป็น1 0 0 0นะครับเพราะหลักมันคือ1 2 4 8นะครับเพราะฉะนั้นเลข1ตรงตำแหน่งที่8ก็แปลว่า8นะถ้าเป็น9ก็คือเอา8บวกด้วย1นะครับ A ก็คือ8บวกด้วย2ครับก็คือ1010นะครับ B ก็คือ8บวกด้วย3นะครับ8บวก4 8บวก5 8บวก6 8บวก7ตอนนี้เป็น15ครับก็คือ F นะครับถ้าฐาน16ขึ้นหลักใหม่จะกลายเป็น10ใช่ไหมครับ10ส่วนตัวนี้จะกลายเป็น1แล้วก็04ตัวนะครับ04ตัวพอได้นะครับ0 4ตัว4ตัว4ตัวแรกเนี่ยนะครับทางขวาเนี่ยนะครับก็คือ0ตัวนี้ครับส่วน1ตัวนี้ก็คือ1ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆก็ต้องใส่0ข้างหน้าอีก4ตัวใช่มั้ยครับข้างหน้าอีก3ตัวนะครับ3ตัวแรกนี้นะครับนี่3ตัวแรกนี้3ตัวแรก0 0 1เนี่ยแทนเลข1นะครับส่วน0ตัวสุดท้ายก็คือ0 0 0นะเพราะนั้นใน1หลักของเลขฐาน16เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ4หลักหรือ4บิตของเลขฐาน2นะครับถ้ากรณีที่เลขเนี่ยไม่ครบ4บิตก็ให้เติม0เข้าไปให้ครบนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเติมเนี่ยนะครับก็จะทำให้หลายๆอย่างมันถูกต้องนะครับแต่จริงๆถ้าเป็น0อยู่หน้าเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับในทางทฤษฎีในทางปฏิบัติเรานะครับนะครับก็ถ้าเป็นเลขฐาน2นะครับเราเรียนเลขฐาน2ไปเลยครับนัยยะสูงสุดอยู่ทางซ้ายเสมอนะครับเรียงไปป๊าบแล้วอยากจะรู้ว่าเป็นเลขฐาน16เท่าไหร่นะครับให้ตัดมาทีละ4ตัวป๊าบนี่ครับ101ก็มีค่าเท่ากับ5นะครับ1111นะครับนี่ก็คือเต็มคือ F คือ15นะครับ101ก็คือ5นะครับจริงๆจะเติม0อีกก็ได้ครับอย่างที่บอกไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับ
เราสนใจแต่เลข1นะครับในที่นี้นะครับแต่ถ้าเป็นทศนิยมนี่ซีเรียสมากนะครับยังไงก็ต้องเติมหลักให้ครบนะครับนะครับถ้าเราอยากจะแปลงเลขฐาน16นะครับให้เป็นเลขฐาน2นะครับคือ7 3 b นะครับ b ก็คือ12b คือ11โทษครับ b คือ11เพราะฉะนั้นก็คือ8บวกด้วย2บวกด้วย1นะครับตัวนี้คือ11นะครับ3ก็คือ2บวกด้วย1นะครับ7ก็คือ4บวก3ก็โทษบวก2บวก1นะครับก็คือ7นะครับงั้นเราอันดับแรกเวลาอยากจะแปลงนะครับใส่เลขประจำดิจิตไว้ก่อนก็ได้ครับนะถ้าเป็น4หลักเราจะมักจะเรียก8421นะครับ8421นะครับถ้าเป็น4หลักนะครับถ้าเป็น3หลักจะเขียนแค่421นะครับแต่อาจจะดูเลขไม่ค่อยคุ้นปากเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เราจะคุ้นเลข4หลักคือ8421นะครับสำหรับใครที่เรียนทางด้านดิจิตอลมาเยอะๆนะครับนะครับแล้วก็แทนค่าประจำหลักลงไปนะครับให้ได้ตัวเลขแค่นั้นเองนะครับเราจะได้คำตอบแล้วครับว่า 73b มีค่าเท่ากับ0นะ0อาจจะไม่ตอบก็ได้นะครับ111 00 11 10 11นะครับการแปลงเลขฐาน8ฐาน2นะครับเป็นฐาน16นะครับกรณีที่มีทศนิยมนะครับเราก็จะเขียนลงไปก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับผมให้พิจารณาที่ตัวเลขทศนิยมแล้วกันนะครับ01011 01011ได้เท่าไหร่ปุ๊บนับจากตำแหน่งของทศนิยมนับมา4ครับนับมา4 4บิตปั๊บแล้วตัดนะครับตัวนี้จะได้5นะครับตัวนี้ได้5แต่ตัวนี้ได้1มั้ยฮะไม่ใช่นะครับอย่าลืมต้องเติม0เข้าไปให้ครบนะครับนะจะใช้4หลักนะครับมันมีอยู่1หลักเองนะครับเติมเข้าไปให้ครบ4หลักครับพอเติมปั๊บมันจะกลายเป็นเลขอะไรครับ8 4 2 1แต่มันมีเลขหลักนี้อยู่หลักเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็คือ8ครับระวังนะครับสำหรับเลขทศนิยมยังไงต้องเติม0ให้ครบหลักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทศนิยมก็จะเป็น .58 นะตามที่เราได้ .58 .58 ส่วนข้างหน้าก็ตามนี้ครับอันนี้คือ7นะครับอันนี้คือ4นะครับอันนี้คือ8นะครับ748 748 .58 นะครับการแปลงเลขฐาน16เป็นฐาน2นะครับการแปลงเลขฐาน16เป็นฐาน2ตัวนี้ก็ค่อนข้างง่ายเหมือนเดิมนะครับง่ายเหมือนหลักการเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราดูแต่ละเลขให้เราดูสมมติเอาหลักหน้าทศนิยมก่อนแล้วกันนะครับ4นะครับจะต้องแบ่งเป็น4ทศนิยมนะครับโทษ4ตำแหน่งนะครับ4ตำแหน่ง1 2 3 4นะครับ4ก็คือ100นะครับ2ครับแบ่งที่4หลักเหมือนกันครับ2ก็คือ0010นะครับ5ก็คือ101นะครับคือข้างหน้าไม่มีค่าก็ได้นะครับส่วนตัวหลังทศนิยมนะครับแบ่ง4ก่อน1 2 3 4นะครับแบ่ง4ก่อนนะครับ6ก็คือ110ครับนะ0110นี่คือ6นะครับ1ก็คือ0001นะครับ0001นะครับก็เขียนต่อกันอันนี้คือคำตอบนะฮะถ้าไม่ทันยังไงครับพิจารณาตรงนี้ได้นะครับพิจารณาดูตรงนี้นะครับรูปแบบการแปลงเลขฐานนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าโดยพื้นฐานว่าเราอยากจะแปลงเลขอะไรเป็นเลขฐานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะใช้เลขฐาน2เป็นคอมมอนเพราะมันแปลงเป็นเลขอะไรก็ง่ายหมดนะครับฐาน2จะแปลงเป็นเลขฐาน10อันนี้ก็คือดูดิจิตประจำหลักได้ตรงตัวอยู่แล้วนะครับฐาน2จะแปลงเป็นเลขฐาน16ก็แบ่ง4บิตนะครับฐาน2จะแปลงเป็นเลขฐาน8ก็แบ่ง3บิตนะครับเพราะนั้นเลขฐาน2นี่เลยเป็นเลขคอมมอนสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์
นะครับแต่เวลาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราใช้เลขฐาน10นะครับแต่เวลาที่เราอยากจะแปลงเป็นเลขฐาน2บ่อยครั้งนะครับเราก็จะพูดคุยกับคอมพิวเตอร์หรือการเขียนโปรแกรมเราใช้เลขฐาน16เพราะมันเขียนสั้นกว่านะครับแต่ก่อนที่มันเป็นเลขฐาน16ได้บางทีก็ต้องคิดแล้วก็ประมวลผลผ่านทางเลขฐาน2มาก่อนนะครับก็จะง่ายนะครับส่วนเลขฐาน8ในชีวิตประจำวันจริงๆก็ถือว่าใช้น้อยนะครับยกเว้นการประมวลผลทางด้านดิจิตอลนะครับเราจะใช้เลขฐาน8แต่ในทางการเขียนโปรแกรมของเราโดยทั่วไปหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลขฐาน8ไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช้กันตอนที่เราทำพวกดิจิตอลต่างๆมากกว่านะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างนะครับที่เราอยากจะแปลงนะครับเช่นเราอยากจะแปลงเลขฐาน8เป็นฐาน16นะครับเวลาเราอยากจะแปลงเลขฐาน8เป็นฐาน16เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับแต่ถ้าเราแปลงเลขฐาน8นะครับผมให้ดูเลขชุดหน้านี้ก่อนแล้วกันนะครับ6504เราเขียนให้มันอยู่ในรูปของเลขฐาน2ซะก่อนนะครับเราเขียนให้มันอยู่ในรูปฐาน2ซะก่อน6นะครับก็คืออันนี้เป็นฐาน8นะครับเพราะนั้น3บิตนะครับ110นะครับ5ก็คือ101นะครับอันนี้คือ5นะครับอันนี้คือ6นะครับ4ก็คืออ๋อ0นะครับโทษครับ0 0ก็คือ000นะครับ4ก็คือ100นะครับ100อันนี้คือ4นะครับอันนี้คือ0นะครับส่วนทศนิยมนะครับก็แบ่ง3หลักเหมือนเดิมครับอันนี้ก็คือ3นะครับอันนี้ก็คือ2นะครับนะส่วนตัวสุดท้ายคือ7นะครับพอเราได้เลขชุดนี้ออกมาปุ๊บเราเขียนใหม่ครับเรียงใหม่ป๊าบตอนนี้เราจะเอาเลขฐาน2ที่ได้เนี่ยแบ่งเป็นทีละ4ส่วนนะโดยเริ่มจากหน้าจุดทศนิยมนะครับแบ่ง4แบ่ง4แบ่ง4ถ้าไม่ครบนะครับเติม0ได้ไม่เป็นไรหรือไม่เติมก็อ่านได้นะครับจริงๆก็อ่านได้นะครับก็จะเห็นว่าเลขชุดพอชุดแรกนะครับ4หลักแรกเนี่ยนะครับแปลงออกมาก็ได้4นะครับอันนี้แปลงออกมาได้4เหมือนกันนะครับคือ8 4 2 1เห็นไหมครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือ ddoc ddoc คือเท่าไหร่ครับ8 4 2 1นะครับก็คือ8บวก4เป็น12นะครับ12บวก1เป็น13นะครับซึ่ง13นี่เราเขียนแทนในเลขฐาน6ด้วย ddocให้ระวังนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับว่าเลขฐาน16ใช้1ดิจิตคือ1หลักนะครับพอเราอ่าน4บิตออกมานะครับของเลขฐาน2ต้องแปลงเป็นเลข1หลักเท่านั้นนะครับก็ต่อ4บิตนะครับส่วนเลขทศนิยมนะครับใช้หลักเดิมครับ8 4 2 1นะครับก็คือ4บวก2เป็น6นะครับ8นะครับ4 21นะครับอันนี้ก็จะได้8บวก2ก็คือ12 128บวก2ก็คือ10นะครับ10บวก1เป็น11นะครับ11นี่ก็คือ B-boy นะครับส่วนเลขสุดท้ายนะครับเห็นเป็น1อย่าบอกหวานหมูคือ1นะครับอย่าลืมว่าต้องเติมมันครบ4หลักนะครับ4หลักปั๊บก็เติม0เข้าไปก็จะกลายเป็นว่า1นี้เป็นหลักนัยยะสูงสุดก็คือ8นะครับ8 4 2 1เพราะนั้นคำตอบคือ8นะครับก็แปลงมาไปได้เป็นคำตอบตามนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะให้การบ้านนะครับเป็นแบบฝึกหัดทบทวนนะครับทั้งหมดนะครับ10จริงๆ11ข้อนะครับ11ข้อ11ข้อนะครับให้ทำการแปลงเลขฐานต่างๆนะครับตามนี้นะครับข้อ1ก็เป็นการ1กับ2เป็นการถามอธิบายนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10นะครับรวมถึงข้อนี้คือ11นะครับจริงๆไม่ใช่12นะ11นะครับนะครับอันนี้เป็น11นะครับเป็น11ไม่เป็นไรครับนะครับก็มีทั้งหมด11ข้อนะครับ11ข้อนะครับก็
ก็ให้นักศึกษานะครับทำส่งนะครับก่อนวันพฤหัสหน้าที่เราเรียนกันนะครับส่งก่อนวันพฤหัสหน้าที่เราเรียนนะครับที่ล็อกเกอร์นะครับหรือที่โต๊ะก็ได้นะครับนะครับอันนี้แปลงเลขฐานลงมานะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเลขนี้นะครับแปลงเป็นเลขฐาน16ฐาน2นะครับแปลงเป็นเลขฐาน8เลขนี้นะครับแปลงเป็นเลขฐาน10ฐาน8แล้วก็ฐาน2เลขนี้แปลงเป็นเลขฐาน10ฐาน16ฐาน2นะครับส่วนเลขนี้คือฐาน2นี่ให้แปลงเป็น16 10แล้วก็8นะครับทั้งหมด11ข้อนะครับส่งอาทิตย์หน้านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับนะครับสวัสดีครับ